มาเรื่องนี้เหตุการณ์มันเป็นยังไงครับพี่ศักดิ์ก็หลังจากที่เคลียร์เรื่องศพอะไรแล้วแพทย์ซุงเราก็เดินทางต่ออืมซึ่งระหว่างที่เราเดินทางต่อเนี่ยนะคือมันก็ล่องแพไปเรื่อยๆแหละนะต้องบอกให้คนนึกครับทุกคนนึกครับตามนิดนึงนะว่าเวลาล่องแพซุงในแม่น้ำสมัยนั้นน่ะเราไม่ค่อยเห็นบ้านคนหรอกเราจะเห็นเป็นป่านะครับทั้งสองข้างสองข้างทางเลยครับนะระหว่างที่ล่องซุงมาเรื่อยๆเนี่ยนะมันก็จะเข้าถึงทางโค้งที่จะไปถึงอีกโค้งน้ำหนึ่งนะครับนะซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องใช้คนบังคับส่งเนี่ยนะเพราะเวลาเรือมันก็คล้ายๆตีโค้งเขาโค้งอะไรคันนี้ว่าส่งที่เราลากเนี่ยมันเหมือนเป็นแพยาวที่ต่อเนี่ยมันก็ต้องมีคนคอยค้ำประคองให้ส่งเนี่ยเข้าไปคิดริมตะลิ่งนะถูกไหมซึ่งหลังจากที่เรามาเรื่อยๆเนี่ยคือสังเกตอาการของทุกคนเนี่ยนะโดยเฉพาะพี่ใจเนี่ยแกค่อนข้างจะระวังแบบโค้งนี้มากเลยแบบเฮ้ยทุกคนระวังนะคือแกคอยเดินสั่งการตลอดเลยซึ่งมันผิดปกติซึ่งหลังจากที่ผิดปกติแล้วเนี่ยด้วยความที่เหมือนกับการระมัดระวังนะไอ้เราก็มองอยู่เอพี่ใจคนนี้แปลกๆนะโกงอะไรไม่ใช่ไตไตนะเนี่ยตกลงนี่มันอะไรรู้สึกทุกคนดูเก่งๆเนาะบอกเออลือเงียบๆก่อนเนี่ยขอให้ผ่านคุ้งนี้ไปได้ก่อนแล้วจะได้แบบมีที่พักอยู่คุ้งข้างหน้านะตอนนี้เราต้องเร่งผ่านคุ้งนี้ไปให้ทันซึ่งแกบอกว่าเร่งผ่านคุ้งนี้ให้ทัน กำลังเล่นเครื่องเรือเลย หลังจากที่เล่นเครื่องเรืออยู่ๆเสียงเครื่องเรือก็ป๊อก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 ดับกลางแม่น้ำเลยคือพอเข้าเหมือนว่าพอเข้าคุ้งน้ำแล้วดับเลยกลางแม่น้ำเอาแล้วไงงานเข้าดิคราวนี้เครื่องเรือดับนะโดยที่แบบควันขโมงขึ้นมาเลยอ้าวคราวนี้งานเข้าสิทุกคนก็พี่ใจเขาวิ่งมาตายใจเป็นไงก็บอกเนี่ยเดี๋ยวให้คนไอ้ช่างเข้าไปดูก่อนดูเครื่องเรือแล้วเป็นยังไงโอ้โหพอจ้างลงไปดูแบบโอ้โหสภาพเครื่องแบบอยู่มันก็ร้อนแล้วมันก็ดับไปอ่ะแกพยายามหาสาเหตุอ่ะหาสาเหตุวิจัยก็เหมือนกับนึกขึ้นอะไรมาได้เดี๋ยวไอ้คงนี้หรือเปล่าแกมองกับไตอยู่สองคนไตก็บอกอืมใช่พอบอกไอ้คงนี้แกก็พิจัยก็อุทานแบบมาทีไรมีเรื่องธุรกิจไอ้สองเที่ยวสามเที่ยวที่แล้วไม่เจ อมาเที่ยวนี้ก็เจอเอาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแกก็บนพึมพำเป็นหมีกินพึ่งเลยไอ้เราก็แบบเรื่องอะไรกันไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องถูกปะครับซึ่งหลังจากที่โกงนะพยายามประคองเรือให้เข้าริมฝั่งซึ่งให้ชิดข้างหนึ่งเพื่อให้เรือที่สวนมาเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้ใช่ไหมแล้วชั่วโมงนั้นน่ะมันเป็นชั่วโมงแบบสามสี่โมงเย็นแล้วอ่ะคือยังไงเราก็คือที่พักเป้าหมายข้างหน้าคือเราจะไปพักอยู่ที่ตัวอำเภออีกที่หนึ่งใช่ไหมซึ่งจะได้ว่าขึ้นฝั่งแล้วได้พักผ่อนกันแต่ครั้งนี้ว่าไม่ได้สิเพราะเครื่องเรือเสียแล้วอ่ะเราก็เลยเอาเรือเข้าเทียบฝั่งครั้งนี้พอเรือเข้าเทียบฝั่งสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยนะก็คือด้านข้างฝั่งเนี่ยมันจะมีต้นมะกอกยิ่งใหญ่นะครับแผ่กินก้านมาเลยวีพวกพี่ก็มองกันก็ดีเหมือนกันนั่งอยู่บนเรือมันเบื่อจริงๆนะมันไม่มีที่จะให้เราขยับขยายร่างกายเราอะเอาพูดง่ายๆครับใช่ไหมเราก็จะแช่อยู่แต่ในน้ำแล้วก็นั่งอยู่บนเรือมันโอ้โหพูดตรงๆว่านั่งรถน่าเบื่อมือไอ้เรือนี่โคตรน่าเบื่อกว่าอีกพอเราได้ที่ฝั่งเนี้ยก็เรียกลูกน้องในเตรียมตัวที่ว่าจะขึ้นไปบนฝั่งอย่างน้อยเฮ้ยไปเดินอยู่บนชายฝั่งบ้างก็ให้รู้สึกมันดีขึ้นแหละพูดง่ายๆกงก็บอกถ้าพวกลื้อขึ้นไปแล้วเนี่ยก็
เดินอยู่แถวๆนี้นะไม่ต้องไปไหนไกลระวังตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวโอ๊ตจะไปดูเครื่องพี่ใจก็เดินเข้าไปดูเครื่องกันเผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือกันได้ไอ้พวกลูกน้องที่มาด้วยเนี่ยเขาก็พยายามคัดเลยอยู่ก็จะมีลูกน้องอีก2คนเนี่ยสองสามคนเนี่ยที่มันตามขึ้นมาบนฝั่งด้วย แล้วเราก็เดินเลาะชายฝั่งเดินดูเดินนั่นดูนั่นดูนี่แต่สิ่งที่มันจุดโฟกัสจริงๆก็คือต้นมะกอกน้ำที่มันแผ่ขยายกิ่งก้านแบบหูใจมากแล้วก็แผ่ลงมาถึงริมแม่น้ำเลยอ่ะครับแป๊บหนึ่งนะวีพี่ศักดิ์มีน้ำอยู่ก็ระคายคอจิกน้ำก่อนนะเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลักนะฮะบางทีเล่าๆอยู่ผมก็เป็นนะผมถึงเวลาเป็นคนที่จัดรายการผมจะมีน้ำดื่มมีอะไรอยู่ใกล้ๆตัวเลยเพราะมันสำลักมันจะสำลักแล้วคันนี้แล้วคันนี้เนี่ยเราก็เดินขึ้นฝั่งแล้วก็สิ่งที่พี่สนใจก็คือต้นมะกอกน้ำเพราะว่าสมัยก่อนที่บ้านเนี่ยหมายถึงว่าไปบ้านเพื่อนน่ะพี่จ่าครับก็จะมีต้นมะกอกน้ำเราจะผูกพันกับต้นมะกอกน้ำเพราะว่าเราชอบไปโดดเล่นตรงก้นต้นมะกอกน้ำเนี่ยแล้วพอเราเดินเข้าไปคือต้นมะกอกที่ใหญ่มากนะใหญ่มากดูจากสายตาที่โอ้ยต้นเบลเลอร์เลยเราก็ค่อยเดินเข้าไปนะด้วยความที่ว่าแบบสนใจนะหลังจากเราเดินเข้าไปเสร็จสิ่งที่ทำให้เราเอ๊ะแหละเอ๊ะเลยนะว่าเฮ้ยทำไมต้นมะกอกเนี้ยมันมีกระทงวางเต็มไปหมดวะวางอยู่ตรงไหนพี่ใต้ต้นเหรอใต้ต้นเลยเป็นกระทงแล้วเราก็เดินเราเดินเข้าไปเรื่อยๆบอกน้องหรือช่วยกันเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปกันเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือมันเป็นซากของหมูเห็ดเป็ดไก่อ่ะแต่มันมีแต่หัวอะไรไม่มีตัวถวายแต่หัวอย่างเดียวมันเราล่าสุดที่เราเห็นคือมีทั้งเครื่องในเป็ดไก่ครับหมูเหมืออะไรตรงนั้นคือผมว่าเพิ่งไหว้มาเมื่อไม่นานเนี่ยครับคือทำให้เราได้แต่กลิ่นเนี่ยโอ้โหเหม็นละคุ้งเลยอ่ะครับแล้วพอเราเดินเข้าไปไอ้ลูกน้องอ่ะตั้งเจอไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามก็แล้วกันไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามก็เดินพอเดินตามมาก็บอกอะไรนี่ใครเขามาทำอะไรตรงนี้พี่เลนคือถ้าเป็นแบบพวกเราทั่วไปที่เราเห็นก็คือผ้าสามสีอะไรปลูกนะมาวงมาไหว้กระทงถูกป่ะแต่ที่เนี้ยผ้าเพ้ออะไรก็ไม่มีแม้แต่ทูบสักดอกยังไม่มีเลยแต่กลับมีกระทงมาตั้งวางไว้อย่างเงี้ยเศษซากที่เราเห็นก็คือเป็นซากหัวซากเป็ดซากไก่แต่เป็นหัวหมดเลยนะพอเราก็เดินเข้าไปดูเรื่อยๆแล้วก็แบบมันไม่ใช่แล้วแล้วอยู่ๆอ่ะนะไอ้สางอ่ะมันเดินดุยๆๆเข้าไปปุ๊บไตกระทงกระจายหมดเลยอ่ะบอกอะไรวะมันบอกเฮ้ยก็ตกใจนี่เฮ้ยมึงทำอะไรไว้สามสามบอกบ้าไหว้บ้าไหว้บออะไรเนี่ยมันไหว้พงไหว้ผีฮะอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันโกรธอ่ะแล้วมึงเตะทำไมไม่รู้ครับไอ้นั้นตอนนั้นคือไม่รู้ไอ้หนึ่งไอ้สองบอกไอ้หนึ่งไอ้สองมึงวิเอาไอ้สามไอ้สามนี่โอ้โหใส่กวาดเรียบเลยพวกมึงเงินไม่ต้องกินอะไรตรงนี้ต้นมะกอกดีๆอยู่แล้วมึงเอามาเส้นมาไหว้อะไรคืนน้ำเสียงมันโมโหอ่ะเหมือนกับโมโหอ่ะโดยที่ว่าไอ้ตัวไอ้สามเนี่ยมันมีคนเงียบๆติ่มๆนะครับจะอยู่ตรงนั้นโอ้โหมันแบบเดินไปอารวาสใหญ่เลยอ่ะซึ่ง1กับ2อ่ะเข้าไปแล้วลากมันออกมาหมดมันแบบเหมือนว่าตัวไอ้สามมันพยายามดิ้นแล้วก็อารวาสใส่ตรงนั้นน่ะซึ่งโดยอยู่มันกระทำโดยที่ไม่มีเหตุผลน่ะพี่ก็บอกเฮ้ยรีบลากกลับไปที่เรือเลยรีบลากกลับไปที่เรือหลังจากที่ลากกลับไปที่เรือแล้วเนี่ยนะครับก็บอกเฮ้ยไอ้สามมึงเป็นอะไรเนี่ยบอกผมไม่รู้อาจารย์แต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบผมเกลียดบอกว่าผมไม่ชอบผมเกลียด
มันหลุดมาคำพวกมันไม่ควรจะมีอะไรกินเฮ้ยอะไรวะเออไม่อะไรอยู่ๆมันมีอาการอย่างนี้จนเราเออมาถึงเรือแล้วก็แต่เราเรื่องนี้เราก็ยังไม่ได้เล่าให้กงฟังเพราะว่าถ้ากงเขาได้ยินเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องเพราะว่าตอนเนี้ยกำลังซ่อมเรือซ่อมเครื่องกันอยู่ใช่ไหมก็เลยบอกเฮ้ยเอางี้เดี๋ยวเราตั้งทำกับข้าวอะไรเดี๋ยวผมจะได้มากินข้าวกับพวกเราตรงนี้ทางฝั่งแล้วเดี๋ยวจะนอนกันบนฝั่งแล้วกันครับนะเดี๋ยวพวกมึงก็ไปตกปลากันมาถ้าได้มีปลากินกันหน่อยก็ดีเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยก็ไปหุงข้าวหุงปลา ตัวไอ้สองเนี่ยก็ไปนั่งตกปลาไอ้หนึ่งไอ้สองนั่งปลาพี่ก็เดินไปดีไปดูคงนะที่อยู่ข้างในว่าเออเป็นยังไงบ้างเครื่องอะไรก็แต่ก็ง่วนเงินอยู่โอ้โหมันก็กำลังหาสาเหตุอยู่ว่าทำไมอยู่ๆเครื่องคือเช็คดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอ่ะเออแต่ทำไมอยู่ๆมันดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่นะขึ้นมาเสร็จปุ๊บอยู่ๆไอ้สองก็อุ้ยปลาติดแล้วปลาติดโตใจมากเลยอ่ะก็ดีใจเลยเดินลงไปเฮ้ยไอ้สองนี่วิทขึ้นมากกำลังสาวเขาแบบโอ้มันหนักมากเลยวีหนักครับพอสาวขึ้นมาเสร็จปุ๊บพอใกล้ๆโอ้โหพังงะเลยอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่ใช่ปลาว่ะอะไรอ่ะมันเป็นหัวหมูเว้ยหัวกะโหลกหมูอ่ะโอ้ยเออมันเอาขึ้นมาแล้วคือแบบต้องมีปลามันตอดอยู่เยอะแยะโอ้โหทิ้งคันเป็ดเดินกลับไปตรงไอ้ที่หุงข้าวเลยอ่ะนี่มันอะไรแล้วคือนี่มันคือมันอาการนี่มันแปลกมากแล้วนะแล้วหลังจากที่หุงข้าวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพวกก็เรียกพวกผมขึ้นมานั่งทานข้าวกันแล้วพอระหว่างนั่งทานข้าวก็คุยกันคุยถึงเรื่องเนี้ยขึ้นมาโอ้ยคงเนี่ยแปลกๆเนี่ยตกปลาอะไรมันได้หัวหมูเออมันนะหัวหมูไม่ควรไปอยู่ในน้ำถูกปะครับเออแล้วก็คุยเนี่ยไอ้อยู่ไอ้สารก็ไปกระทงตรงใต้ต้นมะกอกก็เล่าให้ฟังอย่างคราวนี้แหละโต๋งบอกว่าพวกมึงอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วขึ้นเรือเลยเนี่ยคืนนี้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะพวกมึงไม่ต้องลงจากเรือเลยโดยเด็ดขาดเลยนะไม่ต้องเลยนะแล้วแกก็บอกกินเสร็จแล้วเก็บข้าวของเรียบร้อยขึ้นเรือเลยพอเราขึ้นเรือเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ห้องนอนตรงท้องเรือครับมันจะมีส่วนแยกพี่ก็จะนอนอยู่ตรงที่ว่าคนขับเรือแล้วก็ด้านหลังจะเป็นที่นอนอยู่พี่ก็จะนอนอยู่กับไอ้หนึ่งไอ้สามเนี่ยก็นอนอยู่อีกที่นึงซึ่งระหว่างที่ว่านอนอยู่ในห้องพักตรงนั้นนะอยู่ๆไอ้สองเขาร้องเฮียไอ้สามรู้มันหายไปไหนพอบอกอย่างนี้เราก็ตื่นมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะบอกไอ้สามไม่รู้อยู่ๆมันบอกไปเยอะแล้วมันก็เดินหายไปเลยใช่ไหมคราวนี้ตอนนั้นมันมืดแล้ววีแต่สองข้างของซุ้งอ่ะมันจะมีไฟที่เราเสียบไว้อยู่ใช่ไหมเป็นไฟทางเพื่อที่ว่าเวลาเดินทางกลางคืนอ่ะเรือลำอื่นจะได้เห็นว่าเออนี่เป็นเรือซุ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์บอกกันจะได้เรือจะได้ไม่ชนกันถูกต้องครับทีนี้ด้วยแสงไฟเนี่ยทำให้เราพอมองเห็นดูเราเห็นไอ้สามอ่ะมันเดินดุมดุมไปต้นมะกอกอะไรวะพออย่างงี้เสร็จเราก็นี่ก็บอกเฮ้ยไอ้หนึ่งไอ้สองไปเร็วไอ้สามไปทำอะไรตรงต้นมะกอกวะครับกระโดดขึ้นฝั่งเลยไม่ได้บอกผมไม่ได้บอกพี่ใจวิ่งไปพยายามตามมันให้ทันมันไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราเห็นนะคืออาการของไอ้สามเนี่ยมันถือมีดไว้อันหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันเอาเชือกเนี่ยแขวนคอมันนะแล้วก็เชือกพักไปดูบนกิ่งมะกอกเฮ้ยเออนะคือเหมือนคล้ายๆคนจะผูกคอตายอ่ะเออแต่ก่อนที่มันจะถูกคอตายมันเอามีดนะขึ้นมาเนี่ยพาดอยู่ที่ลำคอมันอ่ะมันเชือดคอตัวเองอะดีว่าวิ่งไปทันแล้วไปคว้ามือมันไว้วิ่งก็เลยปาดแบบเฉียดโอ้โหแต่เลือดนี่ก็
็ออกพอสมควรเลยแหละครับบอกไอ้สามมึงเป็นอะไรวะเฮ้ยมึงทำบ้าอะไรบอกปล่อยกูปล่อยกูกูจะเอามันกูได้ตัวตายกูแทนแล้วกูจะเอามันเสียงคนละเสียงเลยพอคนละเสียงเท่านั้นเรารู้เรื่องเลยคว้ามือนะเอามีดแย่งมีดออกแล้วล็อกตัวมันนะเสร็จก็พยายามลากขึ้นเรือโอ้โหจะตัวหนักมากเราค่อยล็อกตัวมันแล้วก็ลากลากลากขึ้นเรือเรียกปล่อยกูปล่อยกูจนกงได้ยินพี่ชายยินเขาวิ่งออกมาผมเขาด่าเลยก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าเจออะไรก็อยากขึ้นฝั่งเขาบอกไอ้สามมันจะฆ่าตัวตายโอ้โหพอกงได้ยินแล้วกงก็มองโอ้ยแกไม่พูดอะไรพูดพันทำเพลงเลยเสร็จปุ๊บแกลงมาเสร็จแกเอามือท่องคาถาอะไรสักอย่างเนี่ยก็กดไปบนหน้าผากไอ้สามอ่ะไปอยู่ไอ้สามจากชิ้นที่มันก็สงบลงอ่ะไปพวกมึงรีบพามขึ้นเรือเลยพอไปขึ้นเรือเสร็จไอ้สามก็จะอยู่ตรงห้องท้องเรือตรงตัวของคนขับนะซึ่งผสมพยาบาลเอาผ้าพันอะไรแล้วผมบอกเลยนะเอาไฟสายสินอะไรมาพันเอาไว้เลยพันไว้รอบพวกเราเลยบอกพวกมึงนะห้ามออกจากตรงนี้เด็ดขาดเดี๋ยวกูจะรีบลงไปซ่อมเรือให้เสร็จคืนนี้เราจะได้ออกจากที่นี่ให้ได้โอ้โหเราฟังแบบนี้เราก็คือไม่มีเวลามานั่งถามคือโขงแกก็หล่นพี่ใจก็ยิ่งหล่นไอ้ใจเร็วรีบไปเลยไปดูทำยังไงก็ได้นะให้เครื่องติดแต่ตอนนั้นนะโขงอยู่ๆโขงแกก็โดดขึ้นไปบนฝั่งเว้ยแกพร้อมไปกับไก่อะไก่เป็นๆนะตัวนึงก็เดินไปที่ตรงต้นมะกอกแล้วแกอยู่ๆแกก็เชือกปุ๊บคอไก่ขาดกระดึกทำไม่ถึงโยนทิ้งแล้วก็พนมมือทำอะไรไม่รู้ของแกแหละแล้วแกก็รีบเรือมสาวจำกลับมาขึ้นเรือแล้วลงไปที่ใต้ท้องเพื่อจะซ่อมเครื่องเลยระหว่างที่รอที่จะซ่อมเครื่องโหคราวนี้ละมันใจตุ้มๆต่ำๆหมดแล้วอ่ะทุกคนเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นโดยที่เราไม่รู้สาเหตุไงใช่ประเด็นคือไอ้ที่ผมว่าทำไมเนี่ยคือยังไงต่อมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคราวนี้หลังจากที่ผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะมันก็ครับแหละประมาณกี่โมงอะไรเราไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่เรารู้อ่ะอยู่อ่ะเราได้ยินเสียงคนกระโดดน้ำตูม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 แล้วคราวนี้หลายทีเลยเหรอพี่ใช่มันไม่ได้โดดทีเดียวมันคล้ายๆโดดพร้อมกันตูม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 เราก็มองเป็นกระจกคือด้านข้างอ่ะมันเป็นกระจกถูกป่ะเรือสมัยก่อนอ่ะมันก็เป็นกระจกหมดใช่ไหมก็จะเงยดูข้างหลังเราก็มองเห็นได้เพราะมันจะมองเห็นได้รอบแล้วเห็นอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามต้นมะกอกเป็นเงาคนกระโดดตู้ม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 ลงมาแล้วก็มีเสียงอ่ะจากฝั่งต้นมะกอกอ่ะวีกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้มาสิมาเร็วๆแล้วเราก็ยิงได้ยินเสียงเป็นพายน้ำอ่ะว่ายจมไว้จมไว้จมไว้จมอย่างเงี้ยไม่ใช่ทางนั้นทางนี้ทางนี้เสียงอ่ะเสียงหลายๆเสียงเข้ามากูอยู่ทางนี้เร็วกูอยู่ทางนี้เร็วอะไรอย่างงี้กูหิวเร็วแล้วก็ว่ายแล้วก็มีไอ้เนี่ยไอ้ที่โดดจมจมมามันก็ว่ายว่ายว่ายคนนี้บนว่ายก็ค่อยว่ายพอว่ายมาถึงไอ้ตรงแพทรงเนี่ยเพราะว่าแพทรงมันยาว มันเลยตรงต้นมะกอกมันก็จะต้องถ้าสมมติอาจจะไปทางต้นมะกอกต้องขึ้นทางแพทรงแล้วก็เดินเดินไปใช่ไหมครับเราเห็นอ่ะเป็นมือคนอ่ะเกาะอยู่ที่ต้นสูงเว้ยแล้วมันก็ทะลึ่งตัวขึ้นมาปุ๊บมันที่มันขึ้นมาคือสิ่งที่เราเห็นคือเราต้องเห็นเป็นคนแล้วมีหัวถูกป่ะแต่ขึ้นมาเนี่ยสามสี่คนน่ะไม่มีหัวสักคนเดียวไอ้เหี้ยอะไรวะน่าพอขึ้นมาเสร็จมันเดินเหมือนกับคนสะเง้อสะง้าสะง่ามเหมือนกับคล้ายๆแบบหัวมันอยู่ไหนอ่ะครับแล้วเสียงก็มาจากต้นมะกอกอ่ะกูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้มานี่เลยมีของกินแล้วกูอยู่ตรงนี้ไอ้ร่างพวกนั้นก็เดินไปตรงต้นมะกอกอ่ะพอเดินไปทางต้นมะกอกสิ่งที่ครั้งนี้ทำให้เราต้องโฟกัสไปทางต้น
ต้นมะกอกถูกป่าววีครับพอเราโฟกัสไปทางต้นมะกอกไอ้ตรงกิ่งก้านต้นมะกอกอ่ะมันมีเหมือนกับลูกมะพร้าวอ่ะแต่มันห้อยลงมาเฮ้ยแต่ด้วยแสงไฟอ่ะก็ทำให้เราอ่ะพอมองเห็นใช่ไหมแต่ด้วยความไม่ได้ใจก็เอาไฟฉายอ่ะครับด้วยความอยากรู้อ่ะก็ชะงกหน้าเปิดหน้าต่างแล้วชะงกหน้าเอาไฟฉายส่องอ่ะโอ้โหสิ่งที่เห็นนี่แบบไรวะครับคือไอ้สิ่งที่เราเห็นมันเป็นหัวคนนะ9หัวมันห้อยตองแตงตองแตงอยู่ตรงต้นมะกอกอวีครับแล้วไอ้ราหูเนี่ยมันเดินขึ้นไปบนฝั่งอ่ะแต่มันก็ไปหยิบหัวมันไม่ได้เหมือนกระโดดกระโดดอยู่นั่นน่ะโอ้โหคันเนี้ยคือเราก็กระตันเนี่ยถูกป่ะครับกลัวแล้วแหละปิดนั่งคือไม่กล้าออกจากท้องเรือไม่กล้าออกจากห้องโดยสารตรงนั้นเลยอ่ะโอ้ยเมื่อไหร่อันนี้ถามเลยเมื่อไหร่ไอ้เครื่องเรือจะติดวะไปใหญ่ตรงนี้คือไอ้ร่างเข้าร่างเนี่ยก็เดินล้อมอยู่ตรงไอ้รอบต้นมะกอกอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ก้มไปหยิบของคนนั้นเพื่อที่จะไอ้เครื่องเส้นอ่ะเพื่อที่จะหย่อนใส่ปากไอ้หัวที่ลอยอยู่บนต้นมะกอกแต่มันลอยไม่ถึงอ่ะครับมันก็โดดอยู่อย่างนั้นจนโก่งขึ้นมาบอกเฮ้ยทุกคนเตรียมตัวแล้วอยู่ๆก็แกก็ลองสตาร์ทนะครับสตาร์ทจุดท้ายจนสตาร์ทเรือไอ้เครื่องเรือติดน่ะรีบออกจากตรงนั้นเลยทันทีเลยอ่ะออกมาปืนเรือก็ค่อยลากออกไปตรงนั้นก็กระโดดยังเห็นอยู่แล้วก็ยังกระโดดที่จะเอาของกินเข้าไปยัดปากไอหัวที่ลอยอยู่ตรงนั้นน่ะครับพอแล้วผ่านตรงนั้นไปแล้วโอ้โหพูดตรงๆแทบฉี่ลากเห็นแล้วแทบฉี่ลากจริงๆวีจนเราผ่านโค้งนั้นมาได้แล้วอ่ะนั่นแหละต้องถามพอใกล้ๆถึงที่พักที่อีกคงหนึ่งอ่ะเราค่อยถามกงตกลงกงไอ้ที่เนี่ยมันอะไรเขาบอกว่าเนี่ยแหละคงก้าวโจรแล้วทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้กงก็เล่าให้ฟังว่าไอ้โจรพวกนี้เป็นโจรสมัยเก่าอ่ะนะมันน่ะมีนิสัยคือถ้ามันปล้นที่บ้านหมู่บ้านไหนอ่ะมันฆ่าหมดเสร็จแล้วมันตัดหัวทุกคนมันจะมีนิสัยที่ตัดหัวครับยิ่งเป็นสัญลักษณ์ของมันแล้วเลยเขาเรียกมันคนแถวนั้นเรียกว่าไอ้โจรก้าวหัวมันจะตัดหัวคนเอาไว้ก้าวหัวทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของมันจนชาวบ้านเนี่ยเขารวมกลุ่มกันได้แล้วจับมันได้เสร็จปุ๊บก็เอาตัดหัวพวกมันเนี่ยแขวนไว้ถึงต้นมะกอกครับเพราะตรงแถวต้นมะกอกนั่นแหละเป็นรังของมันไงแล้วก็ทำพิธีสะกดวิญญาณมันอยู่ตรงนั้นเอาหัวกับตัวแยกอยู่ของสองฝั่งไม่ให้มันได้ผุดได้เกิดได้เจอกันเลยเนี่ยแหละคุ้งเก่าโจรแม่งคือจุดที่เกิดการประหัตประหารชีวิตแล้วก็เกิดการทำพิธีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะ เขาสะกดวิญญาณเอาไว้ถูกไหมพี่ศักดิ์ใช่ไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดคือความแค้นเลยแหละเป็นแค้นล้วนๆเลยแหละแต่คนที่รู้ดีที่สุดกับเหตุการณ์นี้ว่าคุ้งนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คืออ๋งถูกไหมก็อ๋งเป็นคนในหมู่บ้านนั้นตอนเด็กๆหมู่บ้านแกก็โดนโอ้ยเนาะแกถึงแล้วบอกไอ้คุ้งเนี่ยถ้าผ่านมาเนี่ยถ้ามาสมมติมา10ครั้งอะอย่างน้อยต้องเจอจะ 4-5 ครั้งโอ้แม่งดุว่ะแล้วสรุปพี่3เป็นยังไงพี่3เป็นยังไงไอ้3ไอ้3อ่ะเหรอคือไอ้3อ่ะมันโดนวิญญาณสิงเออวิญญาณชาวบ้านที่มันเหมือนกับเขาไม่พอใจเขาแค้นอยู่อ่ะสิงร่างแล้วถึงเดินไปเตะกระทงนั่นไงอ๋อเหตุมันมาจากที่ตัวเองอ่ะคือไอตอนที่ไปเตะกระทงที่แรกผมคิดว่าโดนสิงแล้วเว้ยผมคิดว่าโดนสิงไปตั้งแต่ตอนเดินไปเตะกระทงแล้วว่าเหมือนมีคนเอาเครื่องเส้นไปไหว้ไอพวกโจรหรือเปล่าแล้วมันโดนสิงแล้วก็ไปเตะกระทงที่พวกมึงไม่ต้องแดกอะไรเงี้ยนึกออกป่ะด้วยความโกรธแค้นอ่ะผมคิดว่าโดนสิงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคือมาโดนทีหลังเพราะว่า
ไปเตะเครื่องเส้นของพวกแบบดวงวิญญาณหมู่เด็กคนในหมู่บ้านที่โดนในพวกโจรนี้ฆ่าใช่โอ้พี่สามนี่แม่งเอาจริงๆแกว่งเขาเรียกว่าแกว่งตีนหาเซียนจริงๆนะคนแบบเนี้ยคือมันก็นั่นน่ะสิมันคือธรรมดาคือมาด้วยกันคือสามคนที่ค่อนข้างแบบติ๋มเงียบๆไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทำไมเขาอยู่ดีๆเขาเป็นอย่างนั้นวะเออคือนั่นน่ะสินั่นคือสิ่งที่ยังให้เขาคือเดี๋ยวมันบอกอย่างเดียวว่ามันรู้สึกว่าเห็นแล้วมันไม่ชอบใจอ่ะความรู้สึกคือไม่ชอบใจอ่ะอืมจะไม่ใช่โดนแต่มันบอกมันไม่ได้โดนมีอะไรสิ่งมันนะครับมันรวมมันตามกูบอกผมรู้สติทุกอย่างแต่ผมไม่ชอบของเห็นแล้วเหมือนกับคนที่เหม็นขี้หน้าคนแล้วเหม็นน่ะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นเองภายในใจไม่รู้เหมือนกันว่าต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรใช่หรืออาจจะเป็นแบบดวงวิญญาณที่แบบโดนฆ่าแล้วมาเกิดแล้วเขายังติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นการดนใจก็ได้นะใช่ดนจิตดนใจก็ได้อืมนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับThe Ghost Story